แดนปิ่นสินชัยนะครับกำลังสอนทางด้านของน้ำเงินอยู่กระบี่ก็เชียร์มุมแดงครับยอดทองยอดตลกของหนังตลุงนะครับแต่บนเวทีไม่มีการตลกนะครับมีแต่การสาดอาวุธเข้าหากัน142ปอนด์สำหรับมวยคู่นี้ยกที่3เวลามาตรฐานนะครับเต็มๆตามเวลาไม่ต้องห่วงครับครับในครับเริ่มในแล้วอาชีพของยอดทองนี่เป็นอาชีพเขานะครับครับวันนี้จะมาโดนยอดทุกคนแย่งอาชีพหรือเปล่านะครับกรรมการแยกเลยนะฮะพอเห็นตีกันไม่ค่อยรุนแรงยอดทองเดินช้าๆแพ้งัดศอกแฟนมวยเริ่มจะมีส่งเสียงกิ้วกาวยังไงวันพรุ่งนี้ก็ชาวต่างชาติมาดูมวยก่อนจะไปลอยกระทงนะครับคุณพิเชษแฟนมวยชาวไทยก็ต้องมากันนะครับเป็นกำลังใจพันโอ๊กเล็กมวยเงินเดือนเดินพันกับสั่งอาวุธมวยบางจุงขาวเลยครับแรงเกินกว่าคิดด้วยซ้ำครับมาตอนนี้ยอดคนโอ้ยแข้งนี้สวยครับยอดทองเอาคืนได้เข้าในคือมีเท่าไหร่ต้องใส่หมดนะครับยอดทองต้องเร่งต้องโถมแล้วครับเสียเรียมเสียต้องดูอยู่ทางบ้านกับพอใจฟอร์มนะกับการยืนมวยใกล้เคียงกับเงินกับเพชรบุญชูเลยนะครับแม่แบบมวยที่มีคุณภาพเอฟเอ็กซ์รุ่นกับเสียเรียมกรรมการแยกก็ต้องหยุดออกอาวุธทันทีต้องเป็นสุภาพบุรุษครับบนสังเวียนร่างสังเวียนต้องเป็นสุภาพบุรุษครับยกที่สามมวยใหญ่ถ้าออกอาวุธกันเองไม่ใช่นะไม่ปรับกันเยอะกรรมการก็ห้ามสบายยิ่งกรรมการรูปร่างเล็กๆด้วยนี่เหนื่อยเลยเอาครับดูกติกาในวงในนี่เล่นตีเจ็บนะครับครับยอดทุกคนโฉมใหม่อย่างที่เห็นวันนี้นี่หลังจากนะครับเปลี่ยนเซนเตอร์เปลี่ยนครูมวยนี่ตอนนี้ตีขึ้นมาหูผิดตาเลยโดนยอดทองขู่ก็ไม่กลัวซ้อมดีมีความมั่นใจสูงแข้งขวาสวยครับเข้าในนี่ยอดทองต้องเร่งต้องทำให้เห็นแล้วนะครับเดินไปนิดนึงวันพรุ่งนี้ครับมาดูศึกณรุ่งชูเจริญกันแล้วก็ไปลอยกระทงด้วยมวยชุดเล็กๆได้เสียได้เล่นได้เชียร์แน่นอนนะครับกับการสร้างมวยอย่างมีระบบของโปรโมเตอร์ชูเจริญโอตือจารุเมืองนะครับศึกณรุ่งชูเจริญวันพรุ่งนี้พันคมเล็กเกียรตินิวัฒน์จริงหรือที่เขาบอกว่าเป็นมวยเงินเดือนวันพรุ่งนี้จะจ่ายเงินเดือนหรือว่าจะเสียเงินเดือนเดิมพันกันข้างละแสนกับศักดิ์อาวุธปอแสงสุขนะครับวันนี้เห็นฟอร์มของหนุ่มปากีแล้วนี่แหมครับศักดิ์อาวุธซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับปอสีโชคปราณีฟาร์มนักชกรุ่นเล็กที่มีค่าตัวแพงสุดๆนะครับเป็นขวัญใจของชาวบางบอนชื่อปฐมฝีมือปริญญาจากโคราชจะเจอกับไกรเพชรสอโชคกิจชัยขวัญใจคุณหมอสุทธิชัยนะครับจากชุมพรเดิมพันกันข้างละ 50,000 รวมแล้ว 100,000 บาทเอากับภาพช้ามาแล้วคุณพิเชษฐ์นี่ครับเป็นภาพช้าครับแต่จะไปยกที่แล้วนะครับยอดทองเขาก็เสียเปรียบรูปร่างนะครับพยายามจะลุยให้หนักขึ้นนะครับรู้สึกว่าบนล็อกเนี่ยจะมีเจ้านูโวมาช่วยส่งเสียงเชียร์ด้วยนะนูโวหรือเปล่าไหนนะครับเดินไปดูนะฮะนูโวคนค่อนเหมือนกันนะโค้ดมวยโค้ดมวยไทยสมัครเล่นครับนี่ครับชาวต่างชาติก็ไหมครับ
มาดูมวยก่อนที่จะลอยกระทงนะวันนี้เยอะนะคุณพิเชษคนเรานี่พอทำดีนะครับพระเจ้าอะไรต่างก็คุ้มครองวันนี้ชาวต่างชาติเพียบเลยนะครับชาวแฟนมวยชาวไทยก็ไม่หดหายไปนะ